ค่ะยังมีเรื่องราวอีกหนึ่งเรื่องนะฮะกรณีของเพื่อนบ้านคุณผู้ชมครับคือมีการโวยนะฮะเพื่อนบ้านเนี่ยโยนขยะเข้ามาในบ้านนะฮะมีถุงปัสสาวะด้วยใช่โอ้ลงไปดูหน่อยคุณผู้ชมครับข้ามมาแล้วค่ะนี่เห็นไหมฮะคุณผู้ชมข้ามจะแลนนะนี่นะ เห็นไหมล่ะมาเรื่อยๆแหละกล้องเขาก็ตั้งนี่จับผิดให้ดูเลยนี่ถุงขยะนี่มาแล้วจ้าเห็นไหมฮะคุณผู้ชมครับมาเรื่อยๆฮะคุณผู้ชมนี่มาอีกแล้วนี่คือสาวคนหนึ่งฮะไปร้องเพจสายไหมต้องรอดแล้วครับบอกว่าถูกเพื่อนบ้านซึ่งอยู่บ้านติดกันโยนขยะแล้วก็สิ่งปฏิกูลเนี่ยลงมาใส่ในบริเวณบ้านของเขานะฮะคือผู้ชมรู้ไหมโยนมานานแค่ไหน10ปีโอ้โหอดทนมาก10ปีทนอะไรเนี่ยโอ้ภาพวงจรปิดของบ้านของผู้หญิงคนหนึ่งครับชื่อว่าคุณปลางนะฮะอายุ26ปีอยู่ในซอยรามอินทรา65ครับก็จะเห็นนะว่าเพื่อนบ้านเองเนี่ยขว้างปาสิ่งของขยงขยะต่างๆนานาเนี่ยครับมาในพื้นที่ของบ้านเธอเองเนี่ยทนปัญหานี้มา10ปีแล้วนะครับสุดท้ายไม่ไหวจริงๆผ่านไป10ปี ไปร้องเพจสายไหมต้องรอดนะฮะบอกให้ช่วยเหลือหน่อยคือคุณปลางบอกแบบนี้ฮะบอกว่าเธอเองเนี่ยอยู่บ้านหลังนี้มานานกว่า30ปีแล้วแต่เมื่อ10ปีที่แล้วครับมีลุงกับป้าคู่นึงครับมาสร้างบ้านอยู่ข้างๆซึ่งตอนก่อสร้างก็มีเศษปูนเศษหินเนี่ยกระเด็นมาโดนเสื้อผ้าของเธอมีการเจรจาค่าเสียหายกันเรียบร้อยนะครับตอนนั้น600บาทครับคุณผู้ชมครับแต่ฝั่งคู่กรณีเนี่ยเหมือนยังไม่ยอมจบนะฮะเพราะหลังจากนั้นครับมักจะก่อกวนสร้างความรำคาญใจให้อยู่ตลอดเวลาทั้งการนำเอาน้ำปัสสาวะครับมาเทที่หน้าบ้านเอาข้าวมาละเลงที่รถของเธอไปจนถึงเคยถือมีดเนี่ยบุกเข้ามาในบ้านเธอแล้วบอกอ๋อไม่ได้มาแทงจ้ะมาดายาค่ะว่าอย่างนั้นเธอเองเนี่ยคุณผู้ชมครับอดทนมาตลอดนะฮะก็มองและพยายามข่มใจตลอดว่าอ่ะไม่เป็นไรต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ก็แล้วการคิดอย่างนี้แต่ปรากฏช่วง2ปีที่ผ่านมาคู่กรณีหนักข้อฮะปาขยะสาดน้ำโยนของใส่บ้านของตนเองถี่ขึ้นเธอเองไปเจรจาหลายครั้งคู่กรณีก็ยังคงทำอีกไม่ฟังทั้งสิ้นทำให้ตนเองเนี่ยไปแจ้งความแล้วนะครับที่สน.คันนายาวซึ่งตอนนั้นคู่กรณีปฏิเสธเพราะไม่มีหลักฐานไม่มีหลักฐานครับทีนี้อ้าวในเมื่อบอกไม่มีหลักฐานใช่ไหมไม่เป็นไรฉันซื้อกล้องวงจรปิดเลยจ้าติดกล้องวงจรปิดเลยจ้าสุดท้ายสามารถบันทึกภาพขณะที่คู่กรณีนั้นโยนขยะเข้ามาในพื้นที่บ้านของเธอได้ครับเธอเองเนี่ยนะครับเอาหลักฐานไปแจ้งความคู่กรณียังปฏิเสธแล้วผู้ท้าทายบอกเอาเลยไม่แจ้งความเลยว่าอย่างนั้นปฏิเสธอะไรนี่บอกว่าหลักฐานชัดนะคะหรือมันลอยลงมาจากฟ้าแต่มันจะมีเงาตะคุ่มตะคุ่มอยู่แล้วนะพี่หมวยเห็นไหมเห็นค่ะหลังสแลนนั่นอ่ะเห็นไหมล่ะนี่มาแล้วป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บป๊อบแป๊บเห็นไหมล่ะนี่ฮะคุณผู้ชมครับเอาลองฟังเสียงหน่อยสิพื้นที่กั้นระหว่างบ้านเราอะค่ะมันเป็นเหมือนสแลนนะคะทีเนี้ยเขาก็โยนข้ามผ่านสแลนมาค่ะพ่อก็พยายามเก็บหลายรอบแล้วอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าพยายามจะไม่ให้มีปากเสียงกันหนูก็หมดความอดทนตรงที่ว่าเก็บกี่ครั้งก็คือเขาก็โยนมาตลอดมันก็คือไม่จบสักทีเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือถ้าเขาไม่ได้ดั่งใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมาถีบขยะหน้าบ้านถังขยะหน้าบ้านล้มขวางถนนอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่คือที่บ้านนะได้รับความเดือดร้อนกับเขามาตลอดแต่พยายามจะคุยกับเขาด้วยความแบบตั้งใจจะคุยด้วยเหตุผลอยากจะคุยกับเขาแบบเขามีปัญหาอะไรกับที่บ้านเราไหมทำไมเขาถึงทำแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่หนูพยายามจะคุยกับเขาอะพี่เขาไม่เคยให้เหตุผลได้เลยว่าทำไมเขาถึงทำแบบนี้เขาก็เงียบถ้าไม่เงียบคือเขาก็ด่ากลับมาด้วยคำพูดหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่แต่คือไม่ได้เหตุผลอะไรจากเขาเลยว่าเขามีปัญหาอะไรกับบ้านเราที่ผ่านมาทุกคนก็แบบอ่ะแจ้งความแต่มันก็ไม่เคยได้รับทำอะไรไม่ได้จนกระทั่งแบบเขาก็คิดว่าใครจะไปทำอะไรฉันได้ล่ะฉันทำแบบนี้ฉันอยากทำฉันก็ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูก็เลยรู้สึกว่าคนแบบนี้มันควรที่จะได้รับการตักเตือนหรือสั่งสอนให้แบบให้สังคมได้สั่งสอนเขาว่าการที่เขาทำแบบนี้มันไม่ถูกต้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยฮะคุณผู้ชมครับทีนี้ทางด้านของคุณเอกสายไหมนะคุณเอกภพนะฮะคือเขาว่ายังไงนะพี่หมวยพี่เอกบอกว่าเดี๋ยวประสานทางผอ.เขตบางเขนเข้ามาช่วยจัดการให้ส่วนเรื่องความเดือดร้อนรำคาญเนี่ยแหละค่ะคือทางพี่เอกมองว่าตำรวจมีอำนาจออกหมายค้นจัดการได้ทันทีไม่ต้องรอเดี๋ยวจะประสานกับสน.คันนายาวด้วยให้มาช่วยอีกทางนึงเท่าที่ดูก็คือเหมือนเขาไม่ทำรั้วนะคะพี่หนุ่มคือใช้สแลนกั้นเฉย
แล้วข้างหลังมันจกกระปกมากเลยนะเมื่อกี้เนี่ยด้านข้างดูดิข้างหลังมันเนี่ยโยนไปทำไมโยนไปในบ้านเขาทำไมผมยังงงอยู่ไม่เข้าใจพี่หมวยโยนไปทำไมวะงงไม่บ้านไม่มีถังขยะเลยโอ้โหภาพนี้ชัดเลยแล้วนั่นหลักเห็นไหมไอ้อะไรนะรังไข่ใช่ไหมใช่ที่ใส่ไข่ใส่ไข่เขาเรียกว่าอะไรนะแผงไข่หรอเออแผงไอ้แผงไข่ค่ะเนี่ยรังไข่รังไข่ผมก็งงขอโทษไปขออภัยนี่ดูสิค่ะกองเกลิงใช่ไหมขยะเต็มไปหมดแล้วคุณผู้ชมโอ้โห